คาดการแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วหลังจากที่ทางฝั่งของสิงคโปร์เริ่มที่จะควบคุมอัตราการติดเชื้อได้ดีมากขึ้นครับการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าแนวโน้มภาคการท่องเที่ยวของสิงคโปร์เริ่มเห็นสัญญาณบวกที่ตอนนี้บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวแล้วนะครับในจังหวะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีการขยายตัวในช่วงไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่4ของปี2014โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 221% 2เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี2563แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ออกมายอมรับอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าตัวเลขการท่องเที่ยวในช่วงปีล่าสุดสะท้อนการเติบโตในภาคการท่องเที่ยวของสิงคโปร์เพียงแค่ส่วนหนึ่งก่อนที่จะมีโควิด19แพร่ระบาดนั่นเองนะครับโดยในปี2014นั้นสิงคโปร์มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนทั้งหมด 330,000 คนแล้วก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวตัวเลขอยู่ที่ 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐโดยตัวเลขดังกล่าวลดลงไปจากปี2013ซึ่งตอนนั้นครับสิงคโปร์มีนักท่องเที่ยวอยู่ที่2ล้าน7แสนคนแล้วก็มีรายได้เกือบ 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐก็เท่ากับว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปร้อยละ90เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าไปแยกเป็นรายประเทศจะพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าปี2014นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าสิงคโปร์มากที่สุดตัวเลขก็อยู่ที่ 88,000 คนตามด้วยอินเดีย 54,000 คนและอินโดนีเซีย 33,000 คนนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ